าดูสภาพอากาศบ้านเราวันนี้พื้นที่ตอนบนก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้ในช่วงเย็นๆค่ำๆนะคะไม่เตรียมพร้อมรับมือกับสถานีอากาศ NBT กันค่ะสวัสดีค่ะระวังฝนตกหนักกันด้วยนะคะสำหรับชาวเหนือชาวอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกวันนี้ทั่วไทยจะมีฝนตกกระจายและมีฝนหนักจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทะเลชาวเรือออกเรือได้ตามปกติแต่ต้องระวังในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักวันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษคือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกรอบวันนี้ภาคเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนแพร่น่านตากกำแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งที่เลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครมีฝน 70% ของพื้นที่เย็นๆค่ำๆเตรียมตัวรับมือกันด้วยค่ะภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งที่นครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน 40% ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝน 40% ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่กระบี่ตรังและสตูลทะเลระนองขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพังงาลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกลับมาก่อติดที่ทางสภาพอากาศในรอบสัปดาห์นี้ในช่วงข่าวค่ำ NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ